สวัสดีค่ะจากเพจเหรียญโปรยทานนิบบอนอาร์ตนะคะวันนี้จะมาสอนทำเหรียญโปรยทานกังหันลมกันนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะนี่โอเควันนี้ทูอินวันมากเลยนะคะทำเหรียญโปรยทานลูกกังหันวันนี้เราจะได้เหรียญโปรยทานลูกพระอาทิตย์สุดเท่ด้วยนี่นะคะนี่ทำเหมือนกันเลยค่ะโอเคนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้จะใช้ริบบิ้น4สีนะคะ4เส้นเบอร์2นะคะความยาวประมาณ23ถึง24นิ้วโอเคพับทบครึ่งค่ะจากนั้นเราก็มาขึ้นฐานตามปกติกันนะคะเส้นที่1นะคะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3คล้องเส้นที่2เส้นที่4คล้องเส้นที่3ลอดช่องเส้นที่1นะคะโอเคได้แล้วนะคะจากนั้นก็ขัดทำให้เป็น8เส้นนะคะเริ่มเส้นใดก่อนก็ได้นะคะอันนี้นะเริ่มจากเส้นสีแดงนะคะเส้นล่างคาดเฉียงไปด้านบนเส้นต่อไปนะคะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะคาดเฉียงแบบนี้นะคะตามรูปเลยค่ะเส้นด้านบนนะคะคาดเฉียงลงมาเลยค่ะแบบนี้นะคะเส้นสุดท้ายสีน้ำเงินนะคะพาดเฉียงลงมาด้านล่างพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นอันนี้ก็คือพื้นฐานนะคะถ้าใครทำส้มไปแล้วก็ทำส้มมานะคะจากนั้นเราก็มาขึ้นรูปกันนะคะจับริบบิ้นมาทั้งหมด4เส้นค่ะเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4ค่ะถ้าใครอยากเข้าใจเร็วๆก็เอาสีริบบิ้นแบบเหมือนในน้ำของน้ำเลยนะคะจะง่ายแบบในคลิปเลยนะคะเมื่อได้สีเส้นแล้วเส้นในสุดก็คือนี่นะคะเส้นสีน้ำเงินปล่อยทิ้งค่ะจากนั้นเส้นสีชมพูค่ะขึ้นมาทับนี่เป็นแบบนี้นะคะเส้นในค่ะลงค่ะเส้นสีแดงขึ้นมาทับต่อไปเส้นในสุดนะคะลงค่ะเส้นต่อไปเอาขึ้นมาทับต่อไปนะคะเส้นในเส้นถัดไปเอาลงแล้วก็เส้นถัดไปนะคะคือเส้นบานเย็นเอาขึ้นมาทับเป็นแบบนี้นะคะก็คือทำลูกส้มนั่นเองเมื่อสีเส้นแล้วเส้นในสุดนะคะปล่อยทิ้งก็จะมีช่องอยู่3ช่องหยิบเส้นในสุดเส้นถัดมานะคะสอดเข้าช่องนี้เลยช่องที่1ดูตามรูปนะคะเส้นในเส้นถัดไปนะคะสอดช่องที่2แบบนี้เลยค่ะผ่านเส้นนี้ด้วยนะคะโอเคต่อไปเส้นสุดท้ายสอดช่องนี้นะคะช่องที่3ผ่านสีน้ำเงินสีส้มนี่นะคะทางนี้เลยดูตามรูปเลยค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะได้แบบนี้เห็นไหมคะแล้วก็คลิกค่ะจากนั้นนะคะนี่เลยเป็นแบบนี้จับมา1เส้นค่ะนับ1 2 3เห็นไหมคะข้ามไป3เส้นเหมือนส้มปกตินะคะแล้วก็พาดเก็บนับมา1เส้นข้ามไป3เลยนะคะ
แล้วก็พาดลงจับมา1เส้นข้ามไป3พาดลงนะคะวนตามเข็มนาฬิกานะคะจับมา1เส้นแล้วก็ข้าแล้วก็พาดไปเลยข้าม3นะคะเส้นต่อไปค่ะจับมา1เส้นข้ามไป3เลยแล้วก็พาดลงเหลือ3เส้นใช่ไหมคะอ่ะเริ่มจากเส้นสีน้ำเงินนะคะนี่จะมีช่องให้สอดอยู่3ช่องเห็นไหมคะสอดช่องที่1เลยค่ะช่องนี้นะคะปึ๊บต่อไปนะคะสอดช่องที่2เลยค่ะต่อไปค่ะเส้นสุดท้ายสอดช่องที่3เป็นแบบนี้นั่นเองนะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชับนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็หงายนะคะพลิกกลับมาค่ะเป็นแบบนี้เราก็จับริบบิ้นเนี่ยแหละค่ะสอดเก็บริบบิ้นค่ะสอดตามแนวไปเลยค่ะวางริบบิ้นตรงๆนะคะแล้วก็สอดไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นริบบิ้นสีๆนี้เราจะเข้าใจง่ายกว่านะคะสอดไปทุกเส้นเลยค่ะไล่ไปเลยนะคะมันคือส้มนั่นเองไม่ต้องงงนะคะโอเคได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ใส่เหรียญไปเลยจากนั้นเราก็ดึงริบบิ้นให้กระชับนะคะวิธีดึงก็ดึงแบบเป็นคู่อย่างนี้นะคะจะแน่นแล้วก็ไม่ยับด้วยแต่นะคะฝั่งตรงกันข้ามดึงเลยค่ะอ่ะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นส้มก็เก็บแล้วก็เสร็จเลยนะคะแต่นี่เราจะมาทำเป็นรูปกังหันกันเริ่มจากเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะนะเริ่มจากเส้นสีน้ำเงินนี้นะคะจับมาแบบนี้โค้งให้ได้รูปแบบนี้นะคะโค้งแบบนี้ปึ๊บแล้วก็สอดเข้าช่องด้านนี้เลยค่ะมันจะไปโผล่ด้านนี้เห็นไหมคะเราก็ดึงตรงให้ตรงนี้แหลมนะคะอย่าให้ยับนะคะตรงนี้แหลมถือว่าผ่านค่ะโอเคใช้ได้ต่อไปจะเริ่มฝั่งนี้เส้นนี้ก่อนก็ได้หรือเส้นนี้ก่อนก็ได้แล้วแต่นะคะเหมือนกันค่ะเส้นต่อไปจับริบบิ้นโค้งเป็นลักษณะนี้แล้วก็สอดประมาณนี้นะคะก็ดึงให้ตรงนี้แหลมโอเคต่อไปนะคะเส้นสีแดงแล้วโค้งสอดมันจะลงล็อกมันทันทีเลยค่ะต่อไปเส้นสีน้ำเงินโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็สอดก็ดึงกึ๊กได้แล้วค่ะอีกมุมหนึ่งมุมแหลมต่อไปเห็นไหมคะเส้นมันจะซ้อนกัน2เส้นเอาเส้นไหนนะคะเส้นที่ยาวเส้นสีบานเย็นนะคะโค้งปึ๊บแล้วก็สอดค่ะได้แล้วนะคะต่อไปเส้นสีแดงค่ะเห็นไหมคะมันซ้อนกันอยู่เอาเส้นในนะคะโค้งสอดนะคะแบบนี้ต่อไปโค
ค้งสอดเห็นไหมคะไม่ยากเส้นสุดท้ายแล้วเห็นไหมคะเส้นสีน้ำเงินนี้ไม่เกี่ยวนะเอาเส้นในนะคะโค้งแล้วก็สอดประมาณนี้นะคะก็จะดึงนิดนึงแต่งนิดนึงนะคะได้แบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ตัดริบบิ้นได้เลยค่ะเวลาตัดน้ำหงายขึ้นนะคะตัดนี้มันจะตัดยากถ้าเราตัดให้ชิดตรงเนี้ยมันจะตัดยากน้ำก็เลยตัดเฉียงแบบนี้ให้เหลือขนานกับตรงนี้นะคะมุมมันตัดไปเลยค่ะวางกันไกลเฉียงเฉียงอย่างนี้นะคะกันไกลก็ปลายแหลมนิดนึงนะคะคมๆด้วยนะคะประมาณนี้เราก็จะได้แล้วนี่เห็นไหมคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราทำกังหันเราก็จะใส่หลอดอันนี้ใช้หลอดนมเลยนะคะตัดให้แหลมนิดนึงแล้วเวลาเสียบก้านก็มันมีสองด้านสังเกตไหมคะเอาด้านนี้นะคะแล้วเราก็เข้าหาช่องปุ๊บแล้วก็จะได้กังหันเห็นไหมคะหรือเราบอกว่าเราอยากทำเป็นพระอาทิตย์ใส่แว่นเพราะว่าสุดเท่อย่างนี้นะคะก็ได้ค่ะใช้ริบบิ้นสีดำเนี่ยค่ะเบอร์ไหนก็ได้ค่ะเบอร์2เบอร์3เบอร์5เบอร์9ก็ได้นะคะตัดมาประมาณกะเอาแล้วค่ะ1นิ้วครึ่ง1นิ้วอ่ะประมาณนั้นนะคะตัดเป็นรูปแว่นค่ะแว่นกันแดดสีดำนี่ค่ะตัดไปเลยค่ะตามจินตนาการอุ๊บนี่ได้มาแล้วแว่นเวลาเราจะติดฝั่งนี้ก็ได้หรือเราติดฝั่งนี้ก็ได้แล้วมาฝั่งนี้นะฝั่งนี้เท่กว่าก็ใช้กาวสองหน้าค่ะใช้นิดนึงนะคะแปะเลยค่ะอ่ะประมาณนี้แล้วเราก็มาติดนี่เท่มากเห็นไหมคะนี่ถ้าใครชอบทำพระอาทิตย์ใส่แว่นก็ทำอาทิตย์อย่างนี้เลยแต่ถ้าใครชอบแบบหวานๆกังหันน่ารักฟุ้งฟิ้งกินของแก้วเห็นไหมคะนี่ไงมีด้านหน้าเป็นกังหันด้านหลังนี่เท่มากหรือใครจะเอาไปดัดแปลงเป็นดอกทานตะวันก็ได้นะคะตรงนี้ก็ทำเป็นเกสรนิดนึงก็ได้แล้วค่ะได้หลายทางมากเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ